ตายใช่ไหมถ้าล้มไปแล้วก็เหยียบโดนหลายครั้งเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางยุทธวิธีชุดปฏิบัติการทหารพรานหญิงกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้แรกโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังพลทหารพรานหญิงและการแข่งขันต่อต้านการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์เดือนสายนพุทธศักราช2555การสนับสนุนจากหลายหน่วยงานรวมทั้งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับการแข่งขันปฏิบัติการทางยุทธวิธีสิ่งใต้คงไม่มีเหล่าทัพคงไม่มีสีแล้วยิงพร้อมพร้อม